ันนี้มาในสไตล์ชุดญี่ปุ่นเลยสไตล์ไทยในสไตล์ไทยแท้เลยนะครับเป็นญี่ปุ่นครับเพราะวันนี้มา Japan Expo ครับผมก็ดิวเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่แต่ว่าเคยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอ๋อเออดิวมาในฐานะผู้ร่วมงานมาก่อนมาเดินเล่นครับตอนเด็กๆมาบ่อยเด็กคือเด็กมัธยมหรือปะหรือเด็กแบบประถมเลยมัธยมครับอ๋อมันไม่มานานมากใช่ไหมทำงานนี้มีที่ปีที่9แล้วปีที่9แล้วมัธยมปีหน้าปีที่10 9โอ้9พี่ก็อยู่มหาลัยไปแล้วก็เลยได้มากี่ปีแล้วลูกถ้าในฐานะอย่างนี้มา3ปีแล้วครับผมใช่ไม่มีรางวัลให้เลยครับวันนี้เพิ่งมาร้องเพลงแล้วก็มาเล่นเกมกับดิวจะเล่นเกมกับดิวใช่เกมด้วยจริงๆแล้วเราก็เคยได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นหลายๆครั้งบ่อยมากเลยกับการไปทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเคยใช่ก็จริงๆทั้งสองคนแหละแต่ว่าทั้งเจมส์ทีวีอ่ะมีแบบน้องๆแล้วก็พวกเราได้ไปทำงานกับที่ญี่ปุ่นบ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบแล้วอีกอย่างเด็กๆค่ายเราก็มีความอ่านการ์ตูนบางอย่างญี่ปุ่นเสพอะไรญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเหมือนแบบแอบสอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นบางอย่างมาหลายอย่างพอได้มาร่วมงานพวกนี้เราก็จะมีความแบบความอินความอะไรเงี้ยอย่างดิวแบบเป็นแบบเป็นคอการ์ตูนเลยนะดูแบบจริงเพิ่งให้ดิวแนะนำมังงะให้แอนิเมชันใช่ดิวเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างกับการทำงานไปถึงการ์ตูนไปถึงการทำงานการ์ตูนด้วยอะไรอ๋อการทำงานก็อย่างที่พี่เต้บอกครับพวกเราก็มีความอินแล้วก็เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหลายๆอย่างเช่นแบบว่ามันก็มีหลายๆซีรีส์หลายๆโปรเจกต์ที่เป็นรีเมคจากการ์ตูนญี่ปุ่นมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พี่เต้เล่นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เมจิกโฟร์ไทยแลนด์ด้วยอ๋อใช่โฟก็มีเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นมังงะมาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆเราก่อนที่จะเข้าวงการเราก็อ่านการ์ตูนกันเยอะดูการ์ตูนกันเยอะอะไรเงี้ยมังงะที่ชอบคือเรื่องอะไรมังงะที่อยากเรียนเดนโนทครับเดนโนทชอบเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยจะมีความดาร์กๆหน่อยแต่ถ้าตอนเด็กก็จะชอบอีกแบบนะอย่างตอนเด็กมาเดินดูผมก็ซื้อการ์ตูนมันจะมีแบบเป็นการ์ตูนที่ขายรวมเล่มที่งานเจแปนเอ็กโปครับแล้วก็ไม่ว่าจะซื้อตัวของเล่นกันดั้มอะไรเงี้ยอุ้ยอ๋อแต่เราดูคนละภาคกันชอบดูภาคอะไรนะหมายถึงเรื่องอะไรกันดั้มกันดั้มดูหลายภาคครับหลายภาคใช่ป่ะใช่ภาคแล้วพี่เตดูภาคอะไรนะซีดกันดั้มซีดโอ้ยผมดูซีดผมชอบดับเบิลโอมากเออมีคนบอกดับเบิลโอหนุกยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูที่ใครขับเราสองก็คือคนญี่ปุ่นเยอะมากใช่ครับก็เนี่ยวันนี้ที่หน้าข้างหน้าก็มีคนญี่ปุ่นมายืนใบ้คำตอบข้อที่เป็นคำถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะมากเลยครับแต่มีไม่ผิดนะแต่ไม่แต่ตอบแต่เขาไม่ผิดใช่ป่ะมีไม่ผิดด้วยมันยากครับครับผมแต่ผลงานล่าสุดของเตนี่ก็คือเอามาจากมังงะญี่ปุ่นเลยใช่ครับใช่เป็นมังงะเขาเรียกมังงะอะดัปเทชันครับก็คือแบบแปลงบทมาจากมังงะญี่ปุ่นครับผมเป็นไงบ้างกระแสตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวดีครับผมก็เนี่ยก็ตอนนี้ EP 8แล้วครับเรื่องก็แบบเหมือนแบบก็เป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูว่าต่อไปจะอีก4 EP มันจะแบบมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบแฟนเนี่ยมันจะดำเนินไปยังไงเพราะทั้งสองคนรู้สึกว่ามีแต่คนบอกเขาเป็นคนแบบแคริ่งทั้งคู่เข้าอกเข้าใจทั้งคู่อะไรเงี้ยไม่รู้จะมีปัญหากันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าแบบจะมีอะไรมาท้าทายความสัมพันธ์คู่ของอาชีกับกาลันเหมือนความหวังคู่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตาครับเป็นขันทศกรขันหวานเกินก็ EP แรกๆมันเป็นหวานแบบคลั่งรักแบบที่เขายังไม่ได้เป็นของยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ตอนนี้พอเป็นแฟนก็จะเป็นอีกแบบนึงก็เดี๋ยวคอยดูครับมันหวานคนละแบบเหมือนฟิลน้ำตาลทรายกับน้ำตาลตะโหนดก็รสชาติไม่เหมือนกันต้องรอดูว่ามันจะเป็นหวานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยความเป็นอุปสรรคก็เข้ามาอะไรนะครับอุปสรรคก็เข้ามาเหมือนกันไม่แน่ใจครับต้องคอยดูครับแต่เขาบอก EP 9จะสนุกครับมีแต่คนบอกก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับตอนนี้เหลืออีก4 EP เหลือ4 EP จบครับคือ EP สุดท้ายคือ EP ที่จะเหลือนี่จะเป็นไงครับรสชาติมันจะเป็นยังไงหวานหรือว่าอะไรมากกว่ามีหลายอมเลยอมหวานอมฝาดอมอมขมบ้างอมมีหมดเลยอมทุกคือตอนนี้พูดเล่นครับพูดเล่นตอนนี้มีความสุขครับสัมภาษณ์มีความสุขดีโอเคพี่เป็นไงมีโอกาสได้ดูผลงานเข้ามาก็เห็นผ่านใน Twitter หรือว่าเป็นช็อตการ์ดสั้นๆยังไม่ได้ดูเต็มๆอะไรเห็นผ่านเพราะเรารีทวีตไม่หยุดเลยดิวบอกโอ๊ยไม่น่าฟอลโล่อีกคนนี้เลยมาให้เห็นรีทวีตเยอะแต่ว่ากูดูตื่นเต้นนะพี่เตเป็นแบบเป็นบอสใช่ไหมเป็นตัวท็อปครับเป็นเซลตัวท็อปตรงนั้นดูน่าดูเนาะดูเป็นเซลตัวท็อปแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วอีก4 ปีเดี๋ยวผมไปตามดูมันพี่เป็นคาแรคเตอร์ดุป่ะนะไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอบอุ่นเป็นสายอบอุ่นแล้วพี่นิวใจดีพนักงานใหม่ใช่ไหมเป็น
เข้ามาพร้อมกันแต่นิวเป็นสายแบบเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกอยู่เงียบๆถ้าเป็นนักเรียนในห้องก็เป็นคนที่แบบเหมือนแบบเด็กเรียนเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นคนที่คนมองไม่เห็นนะคนตัวเล็กๆในห้องอะไรเงี้ยตัวเล็กๆนี่คือออร่าเป็นแบบสปอตไลท์ยิงมาไม่หยุดถึงเข้ามาอันนี้ในเรื่องนะครับในเรื่องตื่นคาแรคเตอร์ป่ะแม่ดิวหรือแม่เต้นะครับแม่พี่ป้าอ๋อแม่เต้นโอ้แม่ผมยังไม่ได้ออกนะไม่มีแม่ออกนะแม่แซวว่าเจอแม่เต้นแล้วมันห่วงมากคล้ายๆครับใช่ก็จะมีความจุดคล้ายคือตรงนี้แหละครับอะไรนะครับคล้ายๆแม่เขาก็จะมีความเนี่ยแหละครับเขาเรียกความแบบประมวลผลช้าเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ยังไงเดียวความแบบก็โก๊ะมั้งไม่รู้อ่ะประมาณอย่างนั้นอยู่ครับใช่แต่ว่าคนนี้ว่าคุณเจอคุณไม่ได้เจอครั้งแรกไม่ครับเคยเจอ 2-3 ทีแล้วครับเขาเรียกพี่เขาแซวเฉยๆก็เรียกแม่ปกติแหละแต่ว่าเนี่ยเขาแซวเลยเรียกพี่หมูเลยเพราะเหมือนแบบนิวชอบแซวว่าแม่ดูเด็กอยู่เลยครับแต่แม่แบบแม่62แล้วอะไรเงี้ยใช่ไปหาแม่มาใช่แต่ทุกคนเราไม่เคยทักกับแม่หรือไม่ค่อยครับแม่เป็นสาย working woman มากกว่าก็เลยแล้วว่าเตรียมพร้อมเลยก่อนที่จะไปแม่คืออยู่คนละบ้านกับแม่แต่แม่บอกว่าแม่ซ้อมที่บ้านครับแม่กลัวทำไม่อร่อยครับแม่เลยซ้อมมือก่อนมาก็ต้องคีบลูกไม่ให้เราอะไรกันกับแม่มันจะมีความเก่งๆเพราะนั่นแหละนิดนึงเพราะว่าเด็กๆ เราเป็นเด็กใสเด็กเรียบร้อยไงเด็กไม่นึกออกมาแล้วเราจะมาเล่นแบบเป็นตลกโปกฮาเราก็จะไอแม่นิดนึงเลยคีบลูกนิดนึง นิดนึงครับนิดนึงพี่ทีแล้วเวลาทำงานทางเวลาทำงานกับแม่ความรู้สึกเราเป็นยังไงครับอะไรนะครับเวลาทำงานกับแม่ความรู้สึกเราเป็นยังไงดีนะคือแม่เกษียณแล้วไงแล้วแม่มีช่วงแรกแม่ก็จะแบบไม่มีอะไรทำแม่ก็จะเหงาหน่อยอะไรเงี้ยพอชวนแม่ออกกันแม่ก็จะตอนแรกแม่จะเหมือนแม่ขี้อายเหมือนแม่กลัวกล้องอะไรเงี้ยแบบสองสามครั้งแรกแม่ก็จะเก่งมากแต่แบบพอตอนนี้เริ่มชินแล้วแม่ก็จะถามว่าเมื่อไหร่มีรายการให้แม่ออกอีกเริ่มอยากออกอะไรแต่ก่อนจะแบบไม่เอาแล้วจะทำยังไงเหมือนแบบไม่ยอมไม่ค่อยอยากออกตอนแรกๆเลยครับแต่หลังๆคือแบบพอแบบเหมือนพออยู่ว่างเยอะๆเขาก็จะแบบอยากหาอะไรทำแล้วอะไรเงี้ยมาปีนี้จะมีใช่ครับเขาก็สนุกดีอันนี้คือไปเที่ยวหรือไปทำงานดีไปพักไปทำงานไปร่วมแบบแฟชั่นโชว์อะไรใช่ก็ความจริงก็เคยไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นแค่หมายถึงยังไม่ถึงกับแฟชั่นโชว์อะไรครั้งนี้ก็ไปก็รู้สึกว่าตื่นเต้นหมดเลยว่ามันจะมีความแบบจัดในที่ที่มันใหญ่ๆอะไรนะครับแล้วก็หนาวมีหิมะด้วยครับแล้วก็เจอแฟนๆสนุกดีนะแล้วว่ามันก็เลยถึงพี่เต้ว่าเรียกไปกันให้สองไม่แต่ดิวเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นอยู่แล้วอันนี้เขาไปหลายเขาทำงานหลายแบรนด์ใช่สายแฟร์ขอบคุณครับไม่แค่ว่าการทำงานนักถึงการดิวก็ความใหญ่ขึ้นแล้วอะไรความจริงมันเป็นยอมแล้วว่ามันเป็นแบบเวลาทำงานแฟชั่นมันจะมีสโคปงานที่แปลกนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนแบบเขาจะไม่ได้ให้เราทำอะไรแบบไปถึงไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแค่ใส่ชุดร่วมงานแล้วก็ทำความรู้จักกับคนในงานมันก็จะเป็นแบบเหมือนความสบายแต่ว่ามันก็มีความยากของมันเช่นแบบว่าเราจะต้องพรีเซนต์ชุดใช่ไหมเราจะต้องพรีเซนต์ชุดให้เหมือนแบบว่าคือชุดเนี่ยมันจะเป็นพัสดุของเขาแล้วเราก็ต้องพูดคุยกับคนข้างๆเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าดูแฟชั่นโชว์ข้างๆก็จะเป็นแบบคนจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดคุยทำความรู้จักเขาไว้ตอนแรกก็ไปก็เก่งล่าสุดก็เก่งน้อยลงแต่ยังเก่งนี่เต้ต้องฟังเลยเพราะว่าดิวถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการแฟชั่นเมื่อกี้ต้องคอยเลคเชอร์อยู่ว่าดิวสอนอะไรเพราะว่าไม่เพราะอันนี้ดิวถือว่าแบบเขาไปมาบ่อยไงเราก็ต้องแบบเราก็ต้องฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่ในวงการแฟชั่นเลยว่าเราจะก้าวเข้าสู่วงการก่อนอื่นอ่ะถ้าจะเข้าสู่วงการแฟชั่นต้องมองหน้าดิวในระดับเดียวกันให้ได้ก่อนตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ไม่แต่ว่าเวลาไปร่วมกับเขานั่งครับเอาเขานั่งมันจะตลาดเดียวกันจริงโอเคฝากงานครับผมอะไรบ้างไงครับความจริงก็มีเรื่องเพราะเธอเป็นหลักแรกครับที่ได้กับน้องพีมยังไงก็ออนเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ยังไงก็ติดตามเจมทีวีพาร์ท2นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะยังไม่มีเดี๋ยวมีจะมาบอกโอเคได้ครับแล้วก็ติดตามผลงานแฟชั่นของดิวผ่าน Instagram ของดิวนะครับดิวเจสุครับทาง IG ก็ได้แฟชั่นของเตล่ะก็อันตวันนัสกอวีครับครับผมก็เราฝากเชอร์รี่แมจิกด้วยครับอีก4ตอนนะฮะฝากด้วยครับได้เลยครับผมแล้วก็มี GMTV Happy Weekend นะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็
ขนดกครับขนเตรียมทีไป20กว่าคนครับเลิศเลิศครับฝากติดตามด้วยครับโอเคค่ะโอเค